สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาโหลดเกมกันอีกแล้วนะครับเกมใหม่ของเราวันนี้ก็คือเกม The Rabbin of Ragnarok นะครับเป็นเกมแนว Idle นะครับก็ปล่อยบอทเนาะเราจะสามารถปล่อยบอทบนคอมได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะพอกดลิงก์ขึ้นมาจะเจอหน้านี้นะครับซึ่งคุณจะต้องมาดาวน์โหลดนะครับตัวของ LD Playerนะกดที่ดาวน์โหลดนะดีเพลเยอร์เลยนะครับกดบันทึกไฟล์นะครับกดบันทึกไฟล์นะไปไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับนะเปิดมันขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ย่อลงไปนะย่อลงไปพอเราย่อเสร็จนะครับให้เรานะครับติ๊กตัวนี้ก่อนนะครับดูว่ามันติดตั้งที่ไดร์ไหนนะครับก็ถ้าคุณติดตั้งไดร์ C นะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันแต่ว่านะครับถ้าคุณอยากติดตั้งไดรฟ์อื่นนะครับไดรฟ์อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ C นะครับก็เปลี่ยนจาก C เป็น D เป็น E นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะติดตั้งไดรฟ์ไหนนะเดี๋ยวผมขอติดตั้งไว้ที่ไดรฟ์ E ด้วยกันนะครับตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น E นะครับE นะครับแล้วก็กดติดตั้งตอนนี้นะครับติดตั้งตอนนี้เขาจะดาวน์โหลดไฟล์มา412เมกโดยประมาณนะครับความเร็วของการดาวน์โหลดก็แล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของแต่ละบ้านของคุณเนี่ยจะมีความไวเท่าไหร่นะฮะดาวน์โหลดแล้วรอสักครู่นะครับตอนนี้ถึงช่วงการติดตั้งนะฮะคอมพิวเตอร์นะครับที่จะสามารถเล่นได้นะครับต้องมี2คอร์4เทรดขึ้นไปนะครับแรมมีประมาณ4จิกนะแรมมีประมาณ4จิกนะครับควรมีการ์ดจอแยกนะฮะสำหรับโปรแกรมนะครับ LD Player จะสนับสนุนการ์ดจอพวกของ GTX และ RTX เป็นส่วนใหญ่นะครับ GTX และ RTX เป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครมีงบน้อยนะฮะก็ซื้อพวก GTX 750 Ti ก็เล่นได้นะครับหรือว่าถ้าใหม่กว่านั้นนะครับก็เป็น 1,000 ซีรีส์นะครับ 2,000 ซีรีส์ 3,000 ซีรีส์ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่สำหรับ CPU ตระกูล Ryzen นะครับ CPU ตระกูล Ryzen นี่ CPU Ryzen ไหนนะครับที่มีการ์ดจอ Vega ในตัวนะฮะสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับลื่นพอสมควรด้วยนะครับก็ใช้ CPU ที่มีการ์ดจอนะครับในตัวของ CPU ก็ได้นะครับตระกูล Ryzen นะเรียบร้อยครับกดคำว่าลองเลยครับเขาจะตรวจสอบนะครับเครื่องของเรานะครับว่ามีประสิทธิภาพอะไรบ้างนะครับมี CPU เท่าไหร่นะครับมีแรมเท่าไหร่การ์ดจอเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมนี้นะครับและโปรแกรม LD Player จะใช้เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ประมาณ10จิกนะครับคุณต้องมีเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ประมาณ10จิกเนาะถึงจะลงเกมได้นะครับถึงจะลงโปรแกรมเล่นเกมได้เช่นกันนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดกากบาทตัวนี้นะครับปิดตัวโฆษณามันก่อนนะปิด2อันนะครับแล้วเช็คดูนะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับการตั้งค่าว่าเครื่องมันตั้งค่าแบบไหนให้เรานะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเช่น CPU เราจะแชร์มากกว่าที่มันแนะนำนะครับ2คอเป็น4คอแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแรมเรามีเยอะสมมติว่าผมแรมมีแรม8จิกนะครับผมจะให้มันแชร์4จิกนะครับผมก็ปรับเป็น4จิกนะครับพื้นที่อดีตนะก็อยู่ที่ประมาณ10จิกได้นะครับ10จิกเห็นไหมเขาบอกนะครับว่า10จิกได้นะครับในส่วนด้านบนนี้นะครับจะเป็นการปรับเขาเรียกอะไรความละเอียดของหน้าจอนะฮะในการเล่นเกมนะครับปรับเป็นโหมดแท็บเล็ตนะโมเดลนะครับผมปรับเป็นโหมดนี้นะครับ Samsung นะครับโมเดลเป็น SM-G9880 นะครับใครจะเป็นโมเดลอื่นก็ได้นะครับการตั้งค่าเกมนะครับเราจะต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้นะแล้วกดยืนยันนะครับเพื่อให้มันสามารถเปิด120เฟรมเรทได้นะครับหากว่าการ์ดจอของคุณเนี่ยสามารถเล่นได้ถึงประมาณนั้นนะคือถ้าใครมีการ์ดจอแบบว่ามันค่อนข้างจะต่ำเปิดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็ถ้าเป็นการ์ดจอ GTX1060นะครับ GTX 1060ก็จะรองรับในโหมดนี้นะครับ90เฟรมเรทนะครับ120เฟรมเรทขึ้นไปเนาะส
ำหรับ LD Player นะครับย้ำอีกครั้งนะครับจะสนับสนุนการ์ดจอ GTX และ RTX ของ Nvidia เป็นส่วนใหญ่นะครับค่ายเขียวเท่านั้นเนาะเห็นไหมเนี่ยการตั้งค่าเสียงนะครับไม่ปรับนะครับเครือข่ายไม่ปรับคีย์ลับไม่ปรับนะครับการตั้งค่าพื้นหลังไม่ปรับนะครับแล้วก็กดบันทึกการตั้งค่านะครับรีสตาร์ทตอนนี้เพื่อที่จะเอาค่าที่เราคอนฟิกมาเมื่อกี้นะครับปรับตามที่สเปคของคุณเนี่ยพอที่จะแชร์ได้นะครับคือมันเป็นการแชร์เพื่อจำลองมือถือบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอีกเครื่องหนึ่งโอเคเข้ามาสู่หน้าเริ่มต้นใหม่นะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้เราไปที่ System App นะฮะ System App นะครับเพื่อล็อกอินเนาะเราจะไปที่ Play Store นะครับในส่วนนี้เราจะใช้ Gmail ของเรานะครับในการล็อกอินนะครับคือใช้ Gmail ของเราที่เรามีอยู่รวมถึงรหัสผ่าน Gmail ด้วยนะครับกดคำว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้มันก็วนๆๆแบบนี้นะแล้วก็คุณก็กรอกนะครับ Gmail ของคุณทีนี้กรอก Gmail ของคุณนะครับอีเมลอะไรนะครับ @gmail.com นะครับแล้วกดถัดไปนะสำหรับในหน้านี้นะครับให้กรอกรหัสผ่านของ Gmail นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับก็เป็นรหัสผ่านของอีเมลของเราเนาะกรอกไปกดถัดไปนะครับแล้วไปกดนะครับที่หน้ามือถือนะครับคำว่าใช่นะครับตอบคำว่าใช่นะฮะจากนั้นนะครับให้กดฉันยอมรับนะฮะตรงนี้นะครับฉันยอมรับกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับและกดยอมรับครับเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วนะครับให้เรากดคำว่าอันดับสูงสุดนะครับอันดับสูงสุดจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงฟรียอดนิยมนะครับเลือกตรงอันที่5นี่นะเดลาบินนะครับออฟแลกนาล็อกนะฮะโอเคกดติดตั้งนะครับเขาวงกดของแลกนาล็อกกดติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับให้รอนะครับรอดาวน์โหลดนะประมาณ78เมกนะครับให้เรารอดาวน์โหลดแล้วก็คลายกระบะออกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะ RO Labin นะครับเขาก็จะเข้าสู่เกมเป็นแนวตั้งนะสำหรับเกมนี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นโดย Gravity นะครับแล้วก็ยอมรับข้อตกลงกดนะฮะเริ่มเกมครับคราวนี้คุณก็จะสามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ